พลังชีวิตคิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนไข่เหลวพาสเจอร์ไรเพื่อการประกอบอาหารยุคใหม่การทำอาหารและขนมที่มีส่วนผสมของไข่ในสมัยนี้สะดวกขึ้นมากเลยนะครับเพราะมีผลิตภัณฑ์ไข่เหลวพาสเจอร์ไรออกมาจำหน่ายแต่ก็พบปัญหาว่าไข่ที่ผ่านการพาสเจอร์ไรมีคุณสมบัติบางอย่างลดลงต้องมีการศึกษาวิจัยเพื่อหาสาเหตุของปัญหาดังกล่าวค่ะไข่เหลวพาสเจอร์ไรส์เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากความต้องการของผู้บริโภคที่มีการนำทั้งไข่ขาวไข่แดงไข่รวมไปใช้ในกระบวนการผลิตอาหารโดยเน้นความสะดวกสะอาดและลดขั้นตอนการผลิตแต่ปัญหาที่มักจะเกิดคือคุณภาพเชิงหน้าที่ของผลิตภัณฑ์เช่นสมบัติการเกิดเจลสมบัติการเกิดโฟมมีการเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุนี้นักวิจัยสวทช.จึงได้ร่วมมือกับบริษัท DMF ประเทศไทยจำกัดศึกษาถึงปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ไข่เหลวพาสเจอร์ไรส์มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับไข่ไก่สดมากที่สุดโดยองค์ความรู้ที่ได้สามารถใช้เป็นฐานในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ใหม่ในอนาคตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายเป็นการเพิ่มโอกาสทางการค้าซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นร่วมวิจัยและพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรมอาหารไทยโดยไบโอเทคสปทช.และบริษัท DMF ประเทศไทยจำกัดพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000